เบนซ์ปุญญาพรเจอดราม่าร้อนรีบออกมาชี้แจงทันทีล่าสุดงานเข้าอีกแล้วสำหรับดาราสาวเบนซ์ปุญญาพรหลังจากก่อนหน้านี้เบนซ์ได้ไลฟ์สดขายของแต่ใส่กระโปรงสั้นเซ็กซี่จนถูกคอมเมนต์ไม่ดีโดยล่าสุดที่เพจเจ๊มอย108ได้โพสต์แคปชั่นเอาการบ้านจากเพจไปละกันสะเทือนทั้งวงการแล้วพ่อหนึ่งในคอมเมนต์ที่บอกว่าเบนซ์ปุญญาพรป่ะดาราสาวที่มีอักษรย่อปอปาที่มีข่าวพัวพันกับคดีโฟเร็กซ์ทีดีเนื่องจากเห็นว่าสาวเบนซ์สนิทกับสาวพอกอหรือว่าพิงกี้นั่นเองงานนี้ทางด้านเบนซ์ปุญญาพรก็ปล่อยภาพคอมเมนต์ดังกล่าวรีบตอบกลับสวนกลับทันทีด้วยข้อความว่าทุกวันนี้เจอดราม่ารายวันพักก่อนนะคะเอาเรื่องคดีมาให้อีกใจเย็นนะคะทุกคนและเท่านั้นไม่พอในอินสตาแกรมส่วนตัวก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเห็นข่าวแล้วหรือจะเป็นเบนซ์ปุญญาพรเห็นสนิทกับพิงกี้อยู่นะโดนแน่ไม่รอดแต่คอมเมนต์นี้เบนซ์ปุญญาพรก็ยังปล่อยให้เงียบอยู่ยังไม่ได้มีการเข้าไปตอบคอมเมนต์นี้แต่อย่างใด